หลังจากที่จบงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของตัวเองครับก็ทำเอานักร้องสาวแอลลี่อชิรยาครับปลื้มสุดๆเพราะว่ามีแฟนๆเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะมากแถมยังได้ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่นะครับ No Matter What I Do ให้ฟังกันอีกด้วยครับส่วนเรื่องที่เจอกระแสบูลลี่บ่อยๆเนี่ยแอลลี่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฟลนะแต่ก็เข้าใจแล้วก็พยายามนำมาเป็นแรงผลักดันเพื่อจะทำให้ดีขึ้นต่อไปครับที่หนูโดนจะเป็น mostly online นะคะแต่ว่า experience ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าสำหรับหนูคือ เรารู้ตัวเองดีที่สุดอะค่ะเวลาเราโดนอะไรที่คนอื่นพูดที่มันไม่จริงเราต้องคุยกับคนที่เรารักอะค่ะหาคนที่เราสามารถคุยด้วยได้แล้วก็ให้คุยกับเขาแล้วเหมือนมันต้องทำความเข้าใจอะค่ะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกเดียวดายก็อยากจะให้รู้ว่าแบบหนูก็อยู่ข้างๆแล้วก็มีหลายคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่จากคนที่ไม่ได้รู้ behind the scene แล้วอาจจะเป็นแนวแบบเหมือนไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าเหมือนพูดว่าแบบเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ทำอะไรมาเลยใช่ไหมที่ได้แค่นี้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแนวนั้นที่ทำให้รู้สึกจึกมากที่สุดค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็จะพยายาม improve ตลอดแล้วก็จะโชว์ทุกคนว่าแบบหนูสามารถพัฒนาขึ้นได้ค่ะตอนเด็กๆหนูรับไม่ค่อยได้ค่ะจริงๆแล้วแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าพอผ่านอะไรมาแล้วหนูถามแบบพ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้เดียวกับมันยังไงแล้วเขาก็จะบอกว่าเรารู้ตัวเองดีที่สุดแล้วก็ให้เราแบบถ้าทำมันไม่จริงอะค่ะก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็อยู่ในบนโลกนี้ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบก็รู้สึกเฟลบ้างค่ะแต่ว่ามันก็คือเรื่องที่เจอค่ะก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าคือเราหนูรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นคนแบบส่งกำลังใจมาให้แล้วหนูก็อ่านอยู่ตลอดค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ